ดูผู้คนทั้งไทยทั้งลาวนี่นะนับหมื่นคนเลยร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระไสยทุกท่านทราบดีนะฮะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองออกจากพระอุโบสถวัดโพชัยพระอารามหลวงในอำเภอเมืองหนองคายนะครับแห่รอบพระอุโบสถเนี่ย3รอบครับแล้วก็ไปตามถนนสายต่างๆรอบเมืองคนก็เอาน้ำอบน้ำหอมเนี่ยมาส่งน้ำท่านขอพรจากหลวงพ่ออย่างน้อยปีละครั้งก็ยังดีอันนี้ให้ความเป็นสิริมงคลการก้าวเข้าสู่ปีใหม่นะฮะและมีการเชิญหลวงพ่อพระไสยไปประทับที่ศาลาพระพลาด้านหน้าพระอุโบสถครับนักท่องเที่ยวผู้คนก็มาส่งน้ำเรียบร้อยใกล้ชิดมากเลยนะแล้วก็อัญเชิญกลับไปประดิษฐานที่พระอุโบสถเหมือนเดิมฮะค่ะลงใต้บ้างดีกว่าคุณผู้ชมไปที่นครศรีธรรมราชกันที่นั่นเขาก็ไปร่วมกันประกอบพิธีขอขมาพระพุทธสีหิงที่ศาลากลางจังหวัดนะแล้วก็มีการอัญเชิญไปประดิษฐานบนบุษบกเรือพนมพระแล้วก็ประชาชนก็ไปเข้าร่วมขบวนแห่กับขบวนช้างอะค่ะที่อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ขึ้นไปประดิษฐานบนกูบหลังช้างนะคะรอบเมืองเลยค่ะก็มีพระสงฆ์สามเณรเดินนำขบวนสวดชยันโตกันตลอดเส้นทางรู้สึกเป็นสิริมงคลกับชีวิตเหลือเกินนะคะส่วนเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาจะมีพิธีแห่นางดานมหาสงกรานต์นครศรีธรรมราชซึ่งบอกเลยนะเป็นประเพณีโบราณหาดูหาชมได้ยากเหมือนกันประเพณีนี้เนี่ยถูกรื้อฟื้นขึ้นมาเมื่อ20ปีก่อนและเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยมีใครไปก็เก็บภาพมาฝากกันด้วยนะคะต้องถามคุณชัญญาด้วยเป็นสาวเชียงไฮสาวเชียงไฮรู้จักขบวนแห่ไม้คำสรีไหมใช่เป็นคล้ายๆลักษณะเป็นมีดอยมีตุงลงมาห้อยลงมาแบบนี้เป็นไม้ค้ำสลีของดีเมืองเจียงไฮ้เจ้าหรือที่เขาบอกว่าเป็นไม้ค้ำโพนะฮะนี่งานประเวณีปีใหม่เมืองแม่แล้วที่พุทธสถานพระธาตุวังสางชุมบนชุมชนน้ำลัดอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงรายนะฮะคือโควิดเนี่ยเลยไม่ได้ทำพิธีเนี่ย3ปีด้วยกันก็เลยจัดมานะฮะครั้งนี้ยิ่งใหญ่เลยร่วมกันห่มผ้าพระธาตุวังสางสืบสานประเพณีโบราณแล้วก็ช่วยความสามัคคีคือที่มันมีกุศโลบายอยู่ในงานแบบนี้เยอะไปหมดเลยพวกประเพณีไทยๆนะทำเพื่ออะไรมีกุศโลบายนี่คือสร้างความสามัคคีนะครับแล้วเชื่อกันอย่างนี้หากใครได้ร่วมพิธีนี้เนี่ยโอ้จะมีความเจริญรุ่งเรืองไปตลอดเลยฮะเหมือนได้ค้ำชูพระพุทธศาสนานี่คือความเป็นมาของขบวนแห่ไม้ค้ำสรีครับค่ะนี่ค่ะโอ้ก็หลายๆจังหวัดมีบรรยากาศที่สนุกสนานส่งภาพความรื่นเริงของคุณผู้ชมมาได้นะทางเพจข่าวช่อง8เลยนะคะครับสวัสดีปีใหม่เมืองทุกคนเลยนะเจ้าทั่วประเทศไทยเลยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง